แต่สรุปบอกผู้ชมก่อนนะครับไม่ใช่เกาเทียมนะครับเพราะว่าคุณหมอที่ดูแลท่านนายกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่เจาะเอาน้ำเหลืองออกไปตรวจแล้วก็มีการทำหัตถการแล้วก็ให้ท่านใส่เฝือกเนี่ยบอกว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ใช่อาการเกาเทียมเหมือนที่หลายคนเป็นห่วงเพราะการนี้เนี่ยคนอายุ60บวกขึ้นไปมีโอกาสเป็นได้ใช่เมื่อวานข่าวตอนเช้าเนี่ยนะคะออกมาว่าท่านมือบวมเพราะเป็นเกาเทียมดิฉันก็นั่งหาข้อมูลว่าเกาเทียมเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมก็บอกเกี่ยวกับกรดยูโรงยูริกหูเป็นเกาเทียมที่ข้อมือนี่แบบเราก็ไม่เคยได้ยินนะแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ท่านนายกด้วยนะคะเห็นว่าคุณหมอบอกว่าให้พักก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งออกต่างจังหวัดอย่าเพิ่งลงพื้นที่แต่ปฏิบัติงานนะครับที่ทำเนียบได้แต่ไปดูตารางการทำงานของท่านนายกลงพื้นที่ถี่มากอย่างสัปดาห์นี้หลังประชุมครม.วันอังคารเนี่ยพุทธยาวเลื่อยไป4วันติดไม่รู้จะได้ลงพื้นที่หรือเปล่านะครับอ่ะแต่ดูภาพนี้นะแม้ว่าท่านจะไม่ได้ยิ้มแต่หน้าตาสีหน้าก็ยังดูแข็งแรงสดชื่นดีนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไปเข้าเยี่ยมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยท่านนายกเนี่ยนะครับไปโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับเพื่อไปตรวจอาการมือบวมที่เป็นมือด้านขวาซึ่งนะครับอาการเนี่ยจริงๆแล้วบวมมาตั้งแต่วันพฤหัสที่2มีนาแล้วที่ลงพื้นที่จังหวัดอุดรแล้วอาการก็ต่อเนื่องจนไปอยุธยามือท่านก็ยังบวมอยู่นะครับสุดท้ายเมื่อวันเสาร์เนี่ยแพทย์ก็ฉีดยาให้ท่านเพื่อรักษาการอักเสบแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะใส่เฝือกอ่อนแล้วก็เฝ้าดูอาการตอนแรกเนี่ยดู1คืนเพื่อจะตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยตอนแรกคาดว่าจะอนุญาตให้กลับบ้านได้วันอาทิตย์แต่ไปประมาณต้องแอดมิดต่อนะครับแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าอยากให้ท่านเนี่ยพักงดภารกิจที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆสัก 5-7 วันนะครับไม่แน่ท่านอาจจะมีความจำเป็นต้องยกเลิกภารกิจเพราะว่าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วภารกิจการเดินทางของท่านแน่นเอียดเลยแต่เดี๋ยวรอดูคุณหมอประเมินอาการของท่านนายกอีกครั้งหนึ่งวันนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะภารกิจของท่านนายกนะคะเรื่องการลงพื้นที่นะคุณผู้ชมเดี๋ยววันที่8เนี่ยวันพุธเนี่ยจริงๆต้องไปราชบุรีวันที่9ไปสงขลาคือตารางแน่นเลยอ่ะ10มีนาวันศุกร์ไปฉะเชิงเทรา11ไปยะลา15มีนาไปนราธิวาส16เนี่ย15 16 17ติดกันเลยนราธิวาสระนองจากใต้แล้วก็ขึ้นไป17มีนาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่เบื้องต้นนะคือเท่าที่ดูข่าวตอนนี้เหมือนว่าถ้าเป็นวันที่8วันที่9เนี่ยอาจจะมีการยกเลิกภารกิจก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะกลับมาอีกทีคือวันที่10มีนาคมก็คงต้องดูอาการด้วยแล้วคุณผู้ชมลองดูว่าภาพที่ท่านนายกใส่เฝือกอ่ะเป็นเฝือกอ่อนใช่ไหมคะคือแบบปิดไปจนถึงนิ้วมือเลยอ่ะแล้วบางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเซ็นเอกสารใช่ไหมท่านจะเซ็นได้ไหมดิฉันก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าคุณหมอแบบผ่าแค่แบบเอานิ้วโป้งออกมานิ้วชี้สัก2นิ้วให้พอจับปากกาแต่อย่าเลยเพราะว่าพอเป็นติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะอักเสบมากไปกว่านั้นนะคะใช้เซ็นมือซ้ายได้ไหมแต่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นประเด็นประทับตาหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะทีนี้คุณผู้ชมในส่วนของงานในฐานะที่เป็นนายกก็หมวกใบหนึ่งแต่ว่าอีกหมวกใบหนึ่งเนี่ยก็คือรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะทางฝั่งของพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคนก็ไปกระทบหาเสียงไหมอ่ะแบบนี้คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็บอกว่าอาการป่วยของบิ๊กตู่เนี่ยไม่ส่งผลกระทบกับการหาเสียงของพรรคนะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่พลเอกประยุทธ์ได้ปฏิบัติภารกิจในนามนายกแต่ว่าในส่วนของพรรคเนี่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายคนที่ร่วมกันทำงานช่วยกันลงพื้นที่หาเสียงได้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวผู้สมัครเนี่ยได้วางตัวเอาไว้แล้วและทุกอย่างมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยไงคือผู้สมัครก็ต้องทำงานลงพื้นที่เร่งหาเสียงคือจะหวังพึ่งเรตติ้งของบิ๊กตู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ก็ต้องช่วยกันทำงานด้วยส่วนภารกิจการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์วันที่10มีนาคมคุณขิงบอกว่าท่านจะไปที่ฉะเชิงเทราอันนี้ถือว่าเป็นกำหนดการของนายกในการตรวจราชการนะคะคิวปราศัยใหญ่ถามว่ามีไหมในเดือนนี้มีก็คิดว่าน่าจะไปได้ค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่ก็เป็นคนใกล้ชิดนะคะของบิ๊กตู่เหมือนกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่ต่างประเทศแต่ว่าโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าก็บอกลุงตู่เนี่ยเป็นต้นแบบนักสู้ของผมเลยจนมาถึงวันนี้เนี่ยที่คุณหมอขอร้องให้พักเพื่อรักษาอาการให้หายแต่ลุงตู่ก็ยังสู้ต่อผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เป็นนักสู้เพราะผมสู้อยู่ตลอดเวลามาวันนี้นะเห็นลุงตู่แล้วผมบอกตรงๆว่าสู้ลุงตู่ไม่ได้เลยนับต่อจากนี้ผมจะมีลุงตู่เป็นไอดอลในเลือดนักสู้ที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อชาติบ้านเมืองครับโอ้โหต้องรอดูครับเพราะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยแค่นี้ไกลหัวใจชายชาติทหารแล้วบางทีถ้าอาการ
การท่านดีขึ้นนะครับแล้วนายกลุงตู่ลงพื้นที่แบบใส่เฟือก็อาจจะได้กำลังใจจากชาวบ้านมากขึ้นแล้วก็อาจจะดูเท่ไปอีกแบบเหมือนเป็นการลงพื้นที่นะครับเอาคะแนนนิยมจากชาวบ้านคล้ายๆกับที่คุณนุ๊กอิ๊งอุ้มท้องลงพื้นที่หรือเปล่าก็ลุงตู่ก็ใส่เฟือกลงพื้นที่ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับรอดูอาการวันนี้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเพาะเชื้อแล้วเอ๊ะมันเป็นเชื้อที่น่ากลัวคุณหมอก็อาจจะแนะนำว่าพักอีกสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆสมมติถ้าเป็นเราอะเราก็ไม่อยากหยุดงานหรอกนึกออกมาเพราะมันเป็นแค่แขนเองไงแต่บางทีพอแบบมันมีคำว่าแบบติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็อยู่ที่คุณหมอเขาประเมินว่ามันได้ไหมมันจะลามหรือเปล่าคุณหมอก็อยากให้นอนพักผ่อนเยอะๆพอภูมิตกด้วยหรือเปล่าใช่เดี๋ยวภูมิมันตกแล้วตอนนี้ก็งดเยี่ยมด้วยนะครับจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอไม่ให้ใครไปเยี่ยมนะเพราะว่าอยากให้นายกลุงตู่เนี่ยนอนเยอะๆให้ยานอนหลับลุงตู่ด้วยเพราะว่าอยากให้หลับพักผ่อนค่ะนะครับไม่รู้ท่านนอนหลับหรือเปล่าอุ้ยให้ยาท่านโดนยาน่าจะหลับนะ